สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตาและก็พระสมเด็จที่มีประสบการณ์ทำยาตำตำนานเลยนะครับรักษาโรคขาเมื่อครั้งโรคขาระบาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องมาดูเนื้อพระชุดนี้นะครับว่าพระชุดนี้น่าเก็บยังไงนะครับเป็นพิมพ์อะไรเป็นเนื้ออะไรนะครับคนที่เก็บพระชุดนี้นะครับพี่เท่านะครับพี่เท่าเห็นอย่างนี้นะครับเห็นแบบนี้นะครับเก็บพระมาทั่วสนามในกรุงเทพเลยนะครับกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพและต่างจังหวัดแคบเกินไปสำหรับการหาพระสมเด็จกับของพี่เท่าแล้วนะครับวันนี้อาจารย์บอยก็จะมาให้ความรู้เรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับคลิปของผมกับอาจารย์บอยนะครับหรือใครๆนะครับผมจะตัดต่อหรือไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับผมอยากจะทำอย่างเงี้ยครับอาจารย์พี่เท่าสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับสำหรับคนไม่ชอบทางช่องนะครับหรือไม่เชื่อแนวการเล่นสมบัติอย่างนี้นะครับเปลี่ยนไปดูช่องอื่นก่อนคือไม่ต้องดูทุกเรื่องก็ได้ดูเรื่องที่มีประโยชน์วันนี้นะครับพี่เท่าแนะนำตัวได้ทำไมชื่อพี่เท่าเขาหน้าตาแก่หน้าตาแก่เขาก็เรียกชื่อเหมือนกันพอเข้ามาอย่างนั้นก็แก่อย่างนั้นเลยตอนนี้แก่แล้วก็แก่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคอาจารย์บอยพระสมเด็จทำยาฝนทำยาได้อาจารย์บอยมีประสบการณ์ยังไงตรงๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวการพูดว่าพูดถึงการประกวดพระอาจารย์บอกประกวดพระที่เราจะมีขึ้นกับอาจารย์นัทพัศรีที่23มิถุนายนจัด2วันจัด2วัน22 23มิถุนายนแต่ครั้งนี้มีความพิเศษหน่อยทางกล้องกำลังขยายสูตรเพื่อไปตรวจสอบเพื่อรับพระในทุกกรณีจะต้องผ่านกล้องกำลังขยายสูตรเพื่อดูความมีอายุของพระก่อนครับก่อนที่จะนำเข้าตัวไปประกวดกันว่ามีความสวยงามยังไงให้หลังจากที่เราตรวจสอบแล้วครับเดี๋ยวงานนี้เขาเชิญผมไปมอบรางวัลนี่ฝันใจสื่อมวลชนแต่ที่ให้เกียรติไปมอบถ้วยฝันใจสื่อมวลชนครับแล้วในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการไปเช็คแนวครับครับนี่นะครับจะจัดขึ้นวันที่22-23มิถุนายนนี่ก็ประชาสัมพันธ์งานให้ทราบทั่วกันนะครับใครมีพระชุดนี้ที่ไหนครับจ๊ะคือเราทั้งรับทั้งพระสมเด็จสายวัดแล้วก็สายวังที่ไปเนี่ยที่โรตัสโรตัสปิ่นเกล้าโรตัสปิ่นเกล้านะครับก็เจอกันที่นั่นนะครับสองพระราคาสองพระอาจจะขยับขึ้นเป็นองค์ละ500ครับอาจจะเปลี่ยนเป็นองค์ละ500ครับเปลี่ยนไว้ก่อนนะเปลี่ยนไว้ก่อนราคาสูงว่าก็ไม่แกล้งผมส่ง600ครับครับส่งผมส่งองค์600ครับผมไอพี่เท่าประกวดพระทำไมเดี๋ยวพี่อาจารย์บอยผมว่าขอถามในคนอยากพูดพูดก่อนให้พูดคือว่าขอให้พูดก่อนเราไม่ใช่แท้แต่คนเดียวไม่ใช่แท้แต่กลุ่มเราคือต้องแท้หลายด่าหลายคนกรรมการที่นู่นที่นี่เราก็ส่งมาด้านไปตัวคนบ้างไอ้การน้องกันบ้างอาจารย์บอยลืมเมื่อกี้เสียงไมค์อาจารย์นั่นนะอาจารย์ปีไอ้ผมมากแล้วก็แบบว่าอาจารย์จะปิดทางนี้ถูกต้องครับโอเคเราก็ได้ที่หนึ่งมาแล้วก็โอเคเราก็ภูมิใจของเราไม่ได้คิดอะไรมากครับไม่ใช่ว่าเราคิดตัวเองว่าเอ๊ะแท้ของเราแท้แน่นอนดีอยู่คนเดียวไม่ใช่ต้องคนอื่นต้องรับรองด้วยคนอื่นต้องรับรองด้วยว่าใช่นั่นแหละครับผมมีแค่นั้นครับนี่นะครับก็เจอกันในวันที่22-23แต่งานสายรักจะไปวันที่23ครับวันที่23คือวันที่23จะเป็นวันตัดสินทั้งหมดก็คือมีพระที่มาเข้าประกวดก็คือวันที่ตัดสินครับเดี๋ยวเราจะมาดูพระที่มีประวัติศาสตร์ทำยาเป็นคำเรื่องลือคือพระสมเด็จที่แพงเนี่ยเพราะเหตุผลนี้ก่อนเขาเรียกว่ามันมีประวัติเขาเรียกว่ามีพระสมเด็จที่มีราคาเพราะเหตุผลนี้เป็นเหตุผลแรกมันมีที่ไปที่มาก็คือมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ครับพระเนี่ยต้องมีประสบการณ์พอมีประสบการณ์แล้วมูลค่าเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจของผู้ที่เก็บและผู้ที่รักษาทำให้เกิดมูลค่ามากขึ้นมากกว่าเงินหรือว่าทรัพย์สินต่าง
แต่เป็นค่านิยมของในกลุ่มของผู้ที่ศึกษาพระเครื่องในกลุ่มในสกุลของพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จสายวัดสายวังจะมีมูลค่าในตัวของเขาเองหลังจากมีประสบการณ์เพราะประสบการณ์ในแต่ละท่านเนี่ยมีไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนกันอยู่แล้วเมื่อไงชุดพระชุดเนี้ยเราก็จะเห็นพันภาพพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่อู่ทองนะอู่ทองดูจากไหนครับก็คือลักษณะของหน้าเสี้ยมตะอกก็จะเป็นกระบอกแล้วในองค์พระเนี่ยจะมีความเรียกว่าความสูงต่ำไม่เท่ากันพระยุคนี้เป็นพระที่มีการบูรณาการหรือว่าทำโดยช่างสิบหมู่ยังไม่มีช่างหลวงเข้าไปร่วมบูรณาการทำขึ้นมาอันนี้ยุคเป็นยุคต้นอายุกลางตอนต้นยุคกลางตอนต้นที่มีการมีการร่วมไม้ร่วมมือระหว่างช่างชาวบ้านกับช่างสิบหมู่เข้ามาช่วยมาบูรณาการแต่ยังไม่มีบล็อกแม่พิมพ์ของวัดล่ะเขาเรียกว่าช่างหลวงหรืออาจจะมีการใส่ความคิดเข้าไปช่วยว่าต้องแกะบล็อกอย่างนี้แกะพิมพ์อย่างนี้เพื่อความสวยงามให้เกิดขึ้นในเนื้อพระในพิมพ์ทรงพระต่างๆและในองค์พระเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีร่องรอยทั้งด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวพี่เท่าทำไมถึงกล้าเก็บพระชุดนี้ไปได้ยินใครมาถึงกล้าเก็บพระที่มีฝนอย่างนี้คือว่าก็คิดว่าสมเด็จเป็นรักษาโลกได้เพราะในประวัติที่เขียนประวัติว่ามีโรคหาในสมัยท่านฤาษีโตอะไรเงี้ยมีโรคหาระบาดแล้วคนก็ตายเยอะแล้วก็เราก็อ่านเนาะศึกษาประวัติศึกษาอะไรเงี้ยแล้วท่านนี้ก็เอาผ้าของท่านเนี่ยมาฝน พี่ด้วยหรอไม่ผมด้วยแล้วก็ในอดีตนะครับในอดีตพระผลท่านมาผลแล้วก็คนที่ได้พระสมเด็จของท่านได้น้ำมนต์จากท่านไปเนี่ยก็ไม่เป็นโรครักษาโรคนี้หายแต่ก่อนนี่คือสมัยก่อนนี่ตายกองมาเนื้อขึ้นในกรุงเทพนะจนไม่มีที่เผาอ่ะเปรตวัตถุทัศน์แรงวัดสะเกดเกิดคำสาปขึ้นในยุคนี้ในยุคนี้ครับยุคนี้ครับอันนี้เราก็ได้พระชุดนี้มาปั๊บได้พระชุดนี้มาปั๊บเข่าผมก็ไม่ดีออกเสื่อมผมก็รักษาทางวิทยาศาสตร์ทดลองเองเลยใช่ไหมครับไม่รักษาทางแพทย์ปัจจุบันก่อนแพทย์ปัจจุบันก็สรุปแล้วผมเข่าเสื่อมสองข้างเลยแต่ก่อนผมเดินไม่ได้นะครับผมเดินไม่ได้เลยผมเดินไม่ได้ครั้งนี้ผมก็รักษาหมอก็วินิจฉัยว่าเข่าเสื่อมจะต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยครับครั้งนี้ผมก็เลยรักษาก็เขาให้ยามากินแล้วผมก็พระชุดนี้ถ้าพูดตามตรงเนาะครับท่านก็โดนผลโดนอะไรเหมือนอาจารย์บอยพูดไปอ่ะนั่นแหละผมก็ไม่ผลท่านหรอกอาจารย์บอยเขาผมแนะนำผมบอกว่าอย่าไปผลเลยพี่เล่าเอาแค่จุ่มแล้วก็เล่าก็ดื่มเพราะเดี๋ยวพระจะหมดพระจะหายไปเสียดายครับพี่เล่าไม่ต้องผลหรอกเล่าก็จุ่มแล้วก็ดื่มก็ปรากฏว่าอาการดีขึ้นไม่ต้องผ่าไม่ได้ผ่าตอนนี้ก็เดินได้โอเคเดินได้ธรรมดาเนาะอายุมากอะไรเงี้ยเราก็เกิดแก่เจ็บตายก็ธรรมดาเราก็โอเคเราเดินไม่ได้แล้วเราเดินได้เนี่ยมันก็บุญอันประเสริฐแล้วครับผมก็เนี่ยแหละครับในพระจุดเนี้ยจากประสบการณ์ตรงเลยครับเนี่ยครับโอเคอาจารย์บอยเสริมหน่อยครับในกลุ่มพระชุดนี้มีการฝนทํายามาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะครับเหมือนที่พี่เท่าได้บอกเกริ่นไปตั้งแต่ต้นเรื่องว่ามีการนําไปฝนทํายาตั้งสมัยตั้งแต่มีโรคหาจนมาถึงตัวพี่เท่าเองก็แค่เอาไปแช่ทํายาครับเพื่อรักษาโรคมันขึ้นอยู่กับความเชื่อครับตัวเนี้ยและในสัดส่วนของพระเนี่ยมันมีของเขาเรียกว่าของดีที่อยู่ในนั้นอยู่เราจะเห็นได้ยังไงครับแล้วก็คือเราใช้กล้องกําลังขยายสูงเพื่อดูกายภาพและการเปลี่ยนแปลงครับผมและในส่วนนี้อาจารย์บอยดูเต็มองค์ก่อนรอยฝนที่ทำยารอยฝนก่อนอาจารย์บอยดูเต็มองค์ก่อนผมเปิดตรงนี้ให้ดูเลยครับนี่คือร่องรอยการฝนทำยาที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้าโดยปกติแล้วผ้าน่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักคือจะมีเหลี่ยมทั่วไปเหมือนกับผ้าพิมพ์ทั่วไปครับแต่ในลักษณะของผ้าในผ้าชุดนี้จะมีการฝนด้านข้างของเหลี่ยมต่างผมเคยเจอของประหลัดเศรษฐวุฒิ
ฝนไว้บางเฉียบทั้งหน้าหลังแล้วเรายังไม่ได้จบของข้อนั้นครับผมอีกด้านหนึ่งก็คือด้านหลังเนี่ยเขาฝนทั้งหน้าทั้งหลังทำให้พานบางเฉียบครับผมนี่บางกว่าปกติบางกว่าปกติเพื่อนผมได้จับแนวตั้งมันก็เลยบางครับครับมีการผ่านการใช้งานผมขออีกองค์ได้ไหมได้ครับไอ้เดี๋ยวผมอยากจะไปแก้ ไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นการบอกกล่าวเล่าสิบถึงสรรพคุณในเนื้อพระว่าพระนั้นท่านได้ใส่อะไรไว้ในนั้นบ้างตามที่เราศึกษาหรือว่าเราเข้าใจในเนื้อพระแล้วว่าพระท่านได้ใส่ว่านทั้งร้อยแปดว่านร้อยแปดมีสรรพคุณเกี่ยวกับการรักษาโรคอยู่ยงคงพันแม้กระทั่งสายเหนียวต่างๆก็คือในยุคของการเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าการศึกษามนตราต่างๆด้วยสรรพคุณทางว่านยาต่างๆทำให้เกิดพุทธคุณหรือความเชื่อหรือความศรัทธาที่มากมายรวมทั้งพวกหินแร่ต่างๆหินแร่พวกนี้ที่เราไปตรวจเจอเนี่ยในยุคใหม่นี้หินแร่บางอย่างที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จมีข่าวว่านำไปวิจัยเพื่อเอาไปทำยารักษาโรคแต่เขาไม่ได้บดพระสมเด็จนะแต่เขาเอาแร่ที่อยู่ในพระสมเด็จไปวิจัยต่อแร่ตัวเดียวกันครับผมแร่ตัวเดียวกันที่ว่ามีมูลค่ามากกว่าทองคำโรเดียมทาราเทียมเป็นรักษาโรคได้เป็นกลุ่มของการใช้ควบคู่กับรักษาโรคมะเร็งเพื่อกำลังทำวิจัยอยู่เพื่อเอาไปรักษาโรคมะเร็งและเผอิญแร่พวกนี้มันอยู่ในพระสมเด็จเหมือนพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ว่าคือคำว่าบังเอิญมันไม่มีเกิดขึ้นแสดงว่ามีการจงใจใส่อยู่ในนั้นเกิดขึ้นทำให้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการคู่มาคนไทยช่วงตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่150ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จโตแล้วเลยอยากให้ทุกท่านมาพอเข้าใจเนื้อหาพระแล้วเนี่ยพอเราตรวจสอบเข้าไปในเนื้อพระแล้วเนี่ยเกิดความหวงแหนมากขึ้นทำไมพระสมเด็จถึงมีราคาค่างวดและเป็นที่หวงแหนของคนที่รู้คุณค่าเขาจริงๆครับล้ำค่ามากอันนี้นะครับผมว่าพระชุดนี้มีประสบการณ์คือถ้าพระสมบูรณ์เนี่ยถ้าเราเจอพระสมบูรณ์เนี่ยก็จะสมบูรณ์ทั้ง4มุมโดยปกติแล้วพระนะครับเดี๋ยวผมเปิดในก็เปิดให้ดูแล้วเราก็จะเปิดอีกมุมนึงให้ดูว่าพระที่มันสมบูรณ์น่ะมันเป็นยังไงนะนี่ปกติเนี่ยนะครับพระก็จะมีสมบูรณ์อย่างเป็นแบบนี้โดยปกติแล้วพระจะเขาจะสมบูรณ์อย่างนี้นะคือมีเหลี่ยมครบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดครับนะครับแต่พระที่ชุดที่พี่เท่าหรือว่าคนที่รู้คุณค่าพระสมเด็จเขาจะเก็บพระอย่างนี้ว่าหนึ่งได้ประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์แน่นอนมีประสบการณ์แน่นอนเพราะพระอย่างเงี้ยมันเกิดเพราะอะไรเราต้องสันนิษฐานกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เขาเรียนรู้ให้เราเรียนรู้อยู่แล้วว่าพระมีการจำไปฝนทำยาครับแล้วคนที่เขาไปเก็บตามประสบการณ์ก็คือหาเหมือนอย่างพี่เท่าเนี่ยหาร่องรอยพระก็คือเราพี่เท่ารู้อยู่แล้วว่าร่องรอยของพระมีการฝนทำยาก็เสาะหาพระที่มีประสบการณ์คือพระที่ไปฝนทำยาทำแบบเขาเรียกว่าทำน้ำมนต์ต่างครับไอ้กลุ่มนี้เลยเป็นกลุ่มที่มีความพิเศษแล้วก็มีไม่ค่อยเยอะเหมือนพี่ตาเทพเคยบอกว่าไปเจอพระที่มีการฝนแบบบางเฉียบไปแล้วคือผมเจออาจารย์ที่อุเทนถวายผมเคยทำคลิปไว้ตอนนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาท่านเบอร์ท่านอีกทีหนึ่งว่าท่านเก็บเหมือนกันแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีเครื่องดูว่าเนื้อหามวลสารมันเก่ายังไงตอนนั้นทางช่องยังไม่มีกล้องกำลังขยายอันนี้จะอาจจะอาจารย์วายนี่เป็นพิมพ์อะไรอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเนื้ออะไรเนื้อปูนหินครับเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินเพราะว่าการงอกของแคลไซต์และงอกขึ้นเป็นเหมือนเม็ดผดของหินที่ทับซ้อนกันเป็นเม็ดผดของหินแล้วก็มีเม็ดหินที่ยังไม่ละเอียดผสมอยู่ในเนื้อพระองค์นี้เปิด10ล้านพอไหมพอครับผมในร้านเอาเป็นว่ามูลค่ามันสูงขึ้นสูงขึ้นตรงที่ว่าพี่เท่าผมว่าพี่เท่าเปิดสัก100ล้านนะครับผม100ล้านครับองค์เนี้ย100ล้านเพราะว่ามีประสบการณ์ทำยาแน่นอนผ่านเราเองด้วยผ่านมาจากโบราณกาลก็คือ50ปีที่แล้วจนมาถึงพี่เท่าเองก็ไปลองใช้ทำยาเองก็หายเองโดยก็เอาองค์นี้ไปเอาองค์เหล่านี้ไปก็นี่แหละครับมาแก้น้ำพี่เท่าได้มาองค์เท่าไหร่กระซิบแรงๆหน่อยดิก็แพงครับแพงเขาแทบจะประเคนให้อ่ะเพราะเอาไอ้คนนี้ซื้อพระสมเด็จชมรุดไว้
แพงครับแพงกว่าปกตินะครับแพงแพงกว่าปกติจริงๆแพงกว่าปกตินะครับเขารู้คนขายรู้เหรอรู้เฮ้ยรอยฝนเก่าหรือใหม่อาจารย์บอยรอยฝนเก่าครับเก่าเพราะว่าเหลี่ยมคมต่างๆมันลบเหลี่ยมไปหมดแล้วเนี่ยขยายดูเราก็ไม่เห็นรอยฝนที่เกิดขึ้นกับรอยฝนใหม่เลยมันจะมีผลึกแคลไซส์สมเด็จองค์นี้นะครับมีประสบการณ์ในยุคสมเด็จโตยังอยู่เลยยังอยู่คืออยู่จนถึงทุกวันนี้แสดงคือประสบเด่นแสดงปาฏิหาริย์ตอนเป็นสมเด็จโตอยู่ยังเป็นสมเด็จโตยังอยู่ก็คือแสดงตั้งแต่สมัยนู้นแล้วสมัยนู้นแล้วจนก็ทำให้เรารู้ว่าสมเด็จท่านก็ยังอยู่จนมาถึงสมัยของพี่เท่าใครอยากได้มาติดต่อผมนะครับ100ล้านบาทถ้วนไม่มีรถสักบาทนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสมเด็จองค์พันล้านมีนะครับที่นี่เนี่ยครับมีพวกแร่หินแร่เหล็กต่างๆพวกเหล็กน้ำพีอาจารย์บอยบอกว่าอันนั้นหนึ่งที่เขาใช้ทำยาดินหอระดานคืออะไรนะน้ำว่านหอระดานน้ำว่านหอระดานนี่ก็เป็นสูตรทำยาเหมือนกันทำยาเหมือนกันเนี่ยครับเราก็จะทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่อันนี้เป็นอะไรน้ำว่านเหรอเนี่ยเศษว่านน้ำว่านหอระดานนี่ครับเฮ้ยเป็นก้านว่านเลยเนี่ยนี่นะครับนี่ไงครับเป็นก้านว่านเลยท่อน้ำเลี้ยงของพืชครับก็มีพวกน้ำว่านที่ผุดขึ้นมาเนี่ยยืนยันสถานะความเก่าเพราะว่าก้านว่านเนี่ยหรือว่าก้านเศษว่านเนี่ยมันเป็นแข็งเป็นอัมพันไปแล้วการตกผลึกของพระแคลไซต์ตกผลึกหนาแน่นแล้วอะว่านี้จะทำยาทำอะไรเกี่ยวกับการรักษาโรคเกี่ยวกับโรคช่องท้องต่างๆช่องร่วงท้องอะไรพวกนี้ครับเพราะคนสมัยโบราณไม่มีการใช้ว่านยาต่างๆเพื่อมาเข้ายาต่างๆและการใช้ว่านยาสมัยก่อนไม่ได้ใช้แค่ยาว่านตัวเดียวเขาถึงได้มีการผสมว่านต่างๆไปในนี้คือ108อย่างที่เป็นอาชีวะเยอะๆนะครับตอนนั้นนี่แหละนะอันนั้นคือเป็นจุดที่เขาเรียกว่ามีจุดที่มีการลงบันทึกเอาไว้แล้วนอกจากนั้นมันมีนอกจากนั้นก่อนหน้าจากนอกก่อนหน้านั้นนะว่าสมเด็จนะครับแน่นอนแล้วท่านใครสนใจก็โทรมาติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับสมเด็จการงอกแคลไซต์เนี่ยก็ขึ้นเป็นเม็ดผลเล็กๆทั่วทั้งองค์เลยลองเปลี่ยนไปอีกองค์นึงเดี๋ยวจะหาว่าเข้าองค์นี้องค์เดียวเดี๋ยวผมหยิบเองเดี๋ยวตกแจกนะองค์นี้จะบางมากเลยอันนี้ยิ่งอันนี้ประสบการณ์มากกว่าเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันครับคือพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเหมือนกันพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเหมือนกันครับแคลไซต์ก็จะขึ้นคล้ายคลึงกันว่าเป็นพาร์ทที่สร้างอยู่ในยุคเดียวกันครับการงอกของเม็ดผลอาจารย์บอยปรับสีด้านขวาหน่อยไอ้ตรงนี้มันแปลกเมื่อกี้ผมถ่ายแล้วสว่างเฮ้ยมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยผมให้ดูเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยทางนี้สว่างจ้าเลยพอมาเข้าตรงนี้มันกลายเป็นสีมืดไปซะงั้นผมก็ยังงงอยู่เนี่ยองค์เดียวกันนะครับคือใครดูคลิปนี้นะครับแล้วไปเก็บในตลาดได้นะครับแม็กไม่มีใครมาฝนทำแบบทรงแบบนี้แน่นอนไม่มีแล้วครับไม่มีไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับหมดอะหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนครปฐมตลาดสะอาดอะไรนะตรงสะทั่วประเทศครับตลาดที่ปทุมธานีผมไปทั่วประเทศครับผมแบบว่าผมมีสายทั่วประเทศไอ้เจอแบบนี้เก็บให้หน่อยครับโดนเลยได้มาแค่นี้ก็มีอยู่5องค์นะครับเปิดองค์ละ100ล้านบาท5องค์ลดได้นิดหน่อย5องค์เหลือสัก400แล้วกันนะครับอย่างคาบน้ำว่านก็ทิ้งร่องรอยให้เราเห็นเหมือนกันมีประสบการณ์จริงๆนะเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีคาบน้ำว่านที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ครับก็คือที่ยังคงเหลืออยู่อ่ะมันยังซึมอยู่ในเนื้อผ้านะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เหลือเลยก็เขายังเหลืออยู่ข้างในเนื้อผ้าอยู่เหมือนเดิมไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับหลังจากผมเจออาจารย์ที่อุเทนถวายท่านเก็บก่อนนะเมื่อ4ปีก่อนเขาก็เก็บของเขาครับเขาเก็บตามความเชื่อของเขาเราเก็บที่เหลือครับก็ได้แค่นี้แหละครับ4-5องค์ไม่เยอะมีพิมพ์แปลกด้วยเอ้ยมีด้วยเหรอไม่อันนี้ก็ใช้ทำยานี่ก็ใช้ทำยาเหมือนกันนี่นะครับเฮ้ยพิมพ์อะไรนะ
พินฐานแซมครับฐานแซมร่องรอยผมต้องพาดหัวว่าผมเบ็ดฝนเป็นน้ำมนต์แก้โรคหาเนี่ยคราบน้ำว่านก็เหมือนกันครับคราบน้ำว่านก็จะออกมาให้เราเห็นกันคราบน้ำมันหอระดานเนี่ยว่านหอระดานก็ออกมาอยู่ซึมมาจากข้างในเนื้อผ้าเหมือนเดิมอาการตกผลึกแคลไซต์ก็จะตกผลึกขึ้นเหมือนของผ้าเนื้อปูนหินที่เราเจอเดิมอยู่ในจำนวนมากของผ้าสมเด็จครับแต่ที่เราดูมันแปลกเพราะว่าเขาไปทำยาการงอกของแคลไซต์ก็จะโดนรบกวนไปเรื่อยนี่นะครับก้านว่านเห็นไหมครับครับก้านว่านที่ยังทิ้งร่องรอยอยู่แล้วก็โดนผลึกแคลไซต์ปกคลุมแล้วพวกนี้แท้เลยมาทันยุคครับนี่อีกพิมพ์เกตชัยโยเราจะได้ไม่ต้องงงกันว่ามีการสร้างที่ขึ้นที่ไหนจะเหมือนกันก็คือพวกผลึกแคลไซต์ที่เกิดงอกขึ้นมาเป็นงอกของคล้ายๆปูนหินเป็นปูนหินที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดผดต่างๆแล้วก็จะมีพวกเม็ดมวลสารต่างๆที่ผสมผสานอยู่ดินกาลีนป่ะไม่ใช่ดินกาลีนครับเป็นปูนหินใสติ๊กนะปูนหินแล้วมันโดนฝนไงครับก็โดนฝนแล้วก็พวกนี้มันเลยทำให้ร่องรอยต่างๆร่องรอยที่เกิดขึ้นอ่ะมีการขูดใสติ๊กเลยสวยเนื้อสวยมากเนี่ยคราบน้ำว่านก็ยังคงอยู่น้ำว่านหอระดานที่อยู่ในเนื้อผ้าจุ๊ะเลยอาการเหี่ยวย่นการยุบตัวโดนผลึกแคลไซต์นั้นปกคลุมเม็ดแร่มวลสารเหี่ยวย่นละแล้วก็เนี่ยตรงนี้ตรงที่รอยที่เขาฝนจนเรียบฝนจนเรียบเลยฝนจนเรียบไม่ได้ตั้งใจทำบล็อกนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจทำคลิปนี้นะครับฝนจนเรียบเลยฝนจนไม่เป็นสีเรียบแล้วปกติเขาเท่าที่ผมเจอมานะครับเขาจะฝนด้านหลังก่อนเพราะเขาจะรักษาถ้ามันฝนใหม่นะครับมันจะมีร่องรอยของการฝนอยู่แต่นี้มันฝนจนเรียบฝนเก่าครูที่อาจารย์ที่อุเทนถวายที่เก็บชุดนี้ไว้นะครับช่วยติดต่อมาทางช่องเลยครับจะมาเชิญมาออกทีนึงว่าอันนั้นมีเป็นถาดเขาเก็บหมดเหลือแค่นี้ผมพี่เท่าเก็บมากี่ปีเนี่ยกี่เดือนถึงได้ขนาดนี้เก็บเป็นปีได้แค่นี้นะครับร่องรอยการฝนไม่มีรอยขีดข่วนใหม่แล้วเป็นรอยการฝนล้วนๆเนี่ยรอยการฝนล้วนๆก็มันเรียบไปเลยครับอาจารย์บอยดูฝนข้างหน้าไม่มีไหมเนี่ยครับผมส่องอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นฝนข้างหน้าหรือข้างหลังเป็นหลักข้างหน้านี่ผมส่องอยู่ข้างหน้าอ๋อนี่ฝนข้างหน้าเป็นหลักนะครับเรียบเลยข้างหน้าเป็นหลักข้างหลังไม่เท่าไหร่ข้างหลังก็มีรอยฝนเนี่ยครับไม่เยอะเหมือนข้างหน้าข้างหน้าเยอะกว่าครับหน้าจุดแบนเรียบข้างหลังยังไม่เท่าไหร่แต่ฝนข้างหน้าเยอะฝนข้างหลังเยอะเนี่ยน้ำว่านหอระดานที่ยังคงอยู่ข้างหน้าเยอะนั่นฝนรอยฝนเนี่ยเราจะเห็นรอยฝนนั่นร้อยถูจนฝนจนแบนคือถ้าเกิดว่าไม่รักษาโรคไม่ได้จริงเขาจะไปฝนทำไมใช่ไหมครับหลายเหตุผลที่จะฝนพระให้ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ฝนเพื่อใส่กรอบนะครับเนี่ยเรียบเลยถ้าไม่รักษาโรคได้จริงคือความเครียดผมครับความเครียดผมว่าเอ้พี่เท่าเดี๋ยวผมขอยืมไปหน่อยนะเนี่ยไอ้อันผมหาไม่เจอละได้จากพี่เท่าเยอะเดี๋ยวผมจะไปฝนเพื่อรักทำน้ำมนต์เป็นโรคความดันอยู่เนี่ยเรียบเลยแค่เรียบเลยครับเรียบแล้วเราฝนพอฝนไปแล้วเนี่ยแคลไซต์ก็อยู่ข้างในของเขาเนื้อหาอยู่ในข้างในของเขาฝนจนเรียบหน้าแบนไปหมดแล้ว
โอ้ยพี่สมศักดิ์มีกี่องค์อ่ะนี่เขาเปิดไว้องค์ละ100ล้านนะครับใครสนใจก็มาได้นะครับมีประสบการณ์จริงๆเนี่ยลอยแบนไปหมดแล้วอาจารย์บอยคนจะแย้งทฤษฎีอาจารย์บอยว่าฝนไปทำน้ำมนต์ยังไงจะมีถ้าคนจะบอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่มันจะใช้เหตุผลอะไรเหตุผลเนี่ยมันมี 108,900 นะครับอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจนโยบายของการฝนหรือเปล่าเข้าใจว่าเขาฝนเพื่ออะไรคือไอ้คนทำคำว่ามันทันจะทำเก๊มันขายได้ถูกกว่าพระสมบูรณ์อีกแล้วมันจะทำเพื่อทำไมมันจะทำมันทำไมครับเพราะว่าหนึ่งพิมพ์ทรงมันก็ไม่ได้แล้วเนี่ยติดแล้วครับแล้วก็แบนอีกหน้าก็แบนหน้าบีแบนถ้าไซส์ 10X ดูคุณก็บอกว่ามันแบนไปหมดหน้ามันแบนไปหมดนะครับแล้วก็นำซ้ำกรอบกระจกอะไรต่างๆผิดรูปผิดร่างไปหมดพอผิดรูปผิดร่างหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้พิมพ์ที่คุณนิยมไม่ใช่เนื้อที่คุณนิยมละมันอันนี้แม่ค้าอยากขายทิ้งเลยไอ้พี่เท่าตอนแม่ไปซื้อด้วยประสบการณ์เองจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยยังไงก็แม่ค้าขายแพงกว่าองค์ธรรมดาเหรอนี่นะครับอยู่ในตลาดแผงพระทั่วไปนะครับที่คนเหมาะเป็นแล้วเขาซื้อหลักร้อยเขาบอกว่าพระทำน้ำมนต์แม่ค้าเขารู้เฮ้ยแม่ค้าเขารู้อีกใช่ครับแม่ค้าก็บอกว่าเป็นพระทำน้ำมนต์เป็นพระทำน้ำมนต์รักษาโรคพระทำน้ำมนต์คือก็ต่างคนต่างรู้ด้วยกันอะไรแล้วก็บอกราคามาเราก็ซื้อแต่ยังอยู่ในหลักร้อยอยู่นี่นะครับคนเป็นพระทำให้เข้าใจพระเก็บพระได้ง่ายขึ้นพระพวกนี้มันพระยุคแรกๆครับยุคที่ปู่ย่าตายายเราเก็บครับมันก็เลยทำให้ในกลุ่มที่เขาเอาขายกันจริงไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้นะเขามีความรู้ถ้าใครรู้กว่าเราสามคนเนี่ยช่วยอธิบายมากกว่านี้หน่อยว่าจะอธิบายพระที่จะยังไงเพราะว่าพระชุดนี้เป็นพระที่มันไม่มีข้อมูลมันค่อนข้างน้อยรู้แต่ว่ามันมีพระทำน้ำมนต์อยู่ชุดนึงที่มีการสร้างขึ้นมาเฮ้ยแสดงว่าอาจารย์บอยที่ดูนี่ทั้งหมดมีกี่พิมพ์ในนี้ที่เราเห็นอยู่คือมีอยู่สามสี่พิมพ์มีอยู่สามสี่พิมพ์เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อดินปูนหินเป็นเนื้อปูนหินอันนี้นะครับตรงเนี้ยผมว่าเป็นองค์ครูของปูนหินได้เลยแต่ก่อนคนบอกว่าปูนหินไม่มีไอเนี้ยเป็นปูนหินอันนี้เป็นปูนหินแล้วเขาฝนทำยาตามประสบการณ์ตามประวัติศาสตร์ตามประวัติศาสตร์ที่เขาฝนทำยามันย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วครับนะครับว่าพระเนี้ยนะพระเนื้อปูนหินนั้นมีการสร้างขึ้นมาสร้างอยู่จริงไม่งั้นจริงแล้วไม่งั้นคนรุ่นเนี้ยเขาจะเก็บมาแล้วเอามาใช้ทำยาเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เฮ้ยตอนพอพระสมเด็จโตทำยาได้ก็ทำให้แพงขึ้นก็เลยทำให้มีมูลค่ามีมูลค่าขึ้นมีมูลค่าทั้งทางใจแล้วก็ทางที่มีการปรับเปลี่ยนครับสวัสดีครับผมนี่นะครับเฮ้ยพี่เท่าผมว่าเราต้องส่งประกวดนี่องค์นี้สักองค์ได้ไหมดูได้กรรมการไปวัดภูมิความรู้กรรมการกรรมการว่าไงกับพระชุดนี้ไม่ได้ครับเพราะเขาไม่สวยพระไม่สวยอ๋อเขาลืมไปว่าเขาไม่ได้แข่งกันเรื่องประสบการณ์ไม่ได้แข่งเรื่องเขาแข่งเรื่องความสวยใช่ครับเนี่ยนะครับใครมีพระสมเด็จเนื้อปูนหินดูคลิปนี้ไม่เป็นตัวอย่างก็คือสามารถเอาไปเปรียบเทียบใครไม่มั่นใจว่าพระสมเด็จเนื้อปูนหินว่าเป็นของเป็นการใช้ปูนหินในการทำพระนะครับคุณเอาองค์นี้ไปเป็นองค์ครูของปูนหินเป็นองค์ครูได้แล้วก็มาเรียนรู้ว่าเนื้อปูนหินเป็นยังไงเพราะว่ามีพระชุดนี้มีการใช้ทำน้ำมนต์ในยุคเก่าอาจารย์บอยเอาองค์พระโชว์อย่างเดียวพอไอ้เนื้อไม่ต้องดูละไอ้ปรับแสงได้ปะไม่ได้แล้วครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนี่นะครับเอ้ยปรับแสงได้อาจารย์ได้ให้ดูทุกองค์เลยนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จทางเจ้าของพระเปิดไว้องค์ละ100ล้านทุกองค์เลยนะครับคุยได้นะครับไอ้เจ้าของรังพระที่บอกว่ามีพระอย่างโน้นอย่างนี้นะครับมีแบบนี้หรือเปล่าใช่มีพระมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าที่เปิด100ล้านผมกลัวว่ามันจะไปหมดนะเนี่ยเปิดแพงกว่านี้หมดพี่เอ้า นี่นะครับอย่าเพิ่งไปเปิดครับตอนนี้ทำให้คนเขาเข้าใจก่อนว่าพระมีพระชุดนี้เกิดขึ้นมาในยุคของเสด็จอันนี้เป็นบทสรุปที่อาจารย์บอยพูดมาตลอดว่ามีเนื้อปูนหินมีเนื้อปูนหินแล้ว
แล้วผมดีใจว่าผมได้พระได้จวดพระชุดนี้เลยให้ผมมั่นใจว่ามันมีปูนหินจริงๆเฮ้ยถ้าผมจะเอาองค์นึงไปเข้าเครื่องเซมไปดูอีกทีว่ามันเป็นปูนหินอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อปูนหินเนี่ยทางกลุ่มอาจารย์เสาตัวอาจารย์เสาเขาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเขาเริ่มขยับแล้วตอนแรกเขาเอาเนื้อปูนเปลือกหอยก่อนเขาบอกว่าเขาศึกษาจากตำราตีนยาประวายจากนั้นเขาก็เริ่มขยายเนื้อไปเรื่อยเขาบอกว่าเอาเท่าที่มีก่อนมันเป็นการดีครับเพราะว่าเราทำให้ผ้าสมเด็จนั้นแท้มากขึ้นแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้นอันนี้ซุ้มม้วนอะไรม้วนตามตำราหมดเลยนะครับแปลกว่าแล้วเราดูลักษณะของซุ้มต่างๆมีเป็นซุ้มที่ใหญ่ครับนี่มันจะเกิดขึ้นกับพายุต้นก็คือยุคกลางตอนต้นอาจารย์เอาองค์ที่บางที่สุดเอาองค์ที่บางโอ้ผมอันนี้องค์นี้จะบางที่สุดนี่นะองค์นี้จะบางที่สุดใครเอารถฟอร์ดมาเปลี่ยนได้นะครับ10คันนะครับไม่พอดิไม่พอครับเพราะว่าคันมัน100ล้านมันเป็น100ล้านเอาประมาณมาโกดังนึงเลยนะครับเอาเปลี่ยนเลยนะครับนี่อาจารย์บอยผมขอถามไปแล้วก้าวล่วงไปถึงเซียนห้างหน่อยทำไมเขาไม่ขยายเนื้อหรืออาจารย์บอยเคยสงสัยพลาดที่เขาเล่นไหมเคยนะครับเมื่อสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปี20ปีที่แล้วที่เราตอนที่อาจารย์ยังไม่เล่นพระยังศึกษาพระใหม่ๆเลยดีกว่าเราก็ถามว่าทำไมพระเรามีเยอะแล้วเรามีประวัติศาสตร์ของการเก็บมาค่อนข้างที่จะแน่นอนเพราะว่าปู่ย่าตาทวดเราเก็บมามันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาเก็บของเก๊มาหมดเก็บของเก๊มาหมดหรือว่าเขาเก็บพระคนละรุ่นคนละยุคแต่เก๊เราคงไม่คิดว่าเขาเก๊แต่มานั่งนึกในใจเขาอาจจะเล่นคนละเนื้อกับเรานี่นะครับใครสนใจพระชุดนี้นะครับก็มาชมได้ที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องสีคเนโคปาแอมูเล็ตปากซอยเทิดราชัน7นะครับพี่เท่าบอกผมว่าจะเปิดราคาองค์ละ100ล้านบาทนะครับเขาบอกว่าให้ผม 80% ครับเขาเอา20คือใครจะฝากพระทางช่องขายนะครับไอ้เจ้าของพระเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาเอา 10% ครับพี่เท่าแล้วอีก 90% เป็นของผมอันนี้พี่เท่าเอา 10% พอมั้ยได้พี่เท่าของผมอีก 90% เป็นของผมนะครับก็นี่นะครับคือเรื่องราคาพระคือเราตั้งเพื่อไม่ให้ขายนะครับเผื่อคนมหาเศรษฐีดูแล้วเฮ้ยยิ่งมีโรคไวรัสตอนนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่สอดคล้องกันมันย้อนกลับมานะครับเขาเรียกว่าย้อนกลับมาเฮ้ยมันย้อนกลับมาพูดแล้วขนลุกเลยผมก็เคยไปแช่เหมือนกันใส่ในคูลเลอร์น้ำเลยแล้วก็ทำเป็นน้ำมนต์เลยนะครับคุ้มนะครับสำหรับเพื่อใครอยากจะได้พระชุดนี้นะครับเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนกับชีวิตที่ต้องไปหาหมอคุ้มนะครับไอ้พวกที่ฉีดยาไป 3-4-5 เข็มไว้นะครับผมว่านี้ช่วยได้ครับผมเนาะก็รีบๆมานะครับมีอยู่แค่4องค์เองนะครับนี่มีอยู่4องค์ชีวิตเรามีค่ามากกว่าเงินครับผมชีวิตเรามีค่ามากกว่าก็ถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องพระสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตาขอบคุณพี่เท่านะครับขอบคุณอาจารย์บอยนะครับครับครับ